สวัสดีค่ะจอยมาแล้วค่ะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทโอเควันนี้นะคะใครอยู่บ้างเนี่ยวันนี้จะแบบอยากมาชวนคุยเฉยๆค่ะไม่ได้แบบอยากมาสอนอะไรจริงจังได้ไหมได้ไหมคะไม่อยากสอนอะไรจริงจังได้ไหมคะอยากคุยเฉยๆเนาะอยากจะมาชวนคุยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็แบบสอนกันมาเยอะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากฟังเสียงคนที่ติดตามเราอยู่บ้างว่าเขาอยากรู้อะไรอะไรเงี้ยเขาอยากรู้อะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาจอยออกมาพูดเราก็พูดเหมือนสิ่งที่เราแบบคิดว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนหรือว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้เรื่องไหนบางอย่างที่จอยอาจจะยังไม่เคยพูดหรือว่าอยากจะรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็อยากจะชวนคุยกันนะคะสวัสดีนะคะทั้งใน Facebook และ TikTok ค่ะพอดีจอยไลฟ์อยู่2ช่องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใน TikTok อันนี้ TikTok มาก่อนเลยนะคะวันนี้ใน TikTok นี่มีคนมาทักทายเราก่อนใน Facebook อีกนะคะสวัสดีนะคะ TikTok นะคะใน TikTok ก็วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะมาชวนคุยค่ะเรื่องของการทำออนไลน์เนาะก็คืออย่างจอยอะค่ะเดี๋ยวก่อนคือจริงๆอะถ้าเกิดในเพจใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วคนในเพจก็จะรู้จักเราค่อนข้างดีอยู่แล้วว่าจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าใน TikTok เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนกับอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่สวัสดีค่ะคุณน็อตสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนคุยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราแบบสอนมาเยอะแล้วก็เหมือนเราคุยฝ่ายเดียวเหมือนเราแบบอยากให้ฝ่ายเดียวแล้วก็บางทีเราอยากรู้บ้างว่าจริงๆแล้วคนฟังเขาอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องไหนอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้เรื่องไหนอยากหรือว่าใครมีคำถามที่จะถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฟังความเห็นหรือว่าอยากฟังอีกมุมนึงของคนฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แบบเราพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนนะพอดีแบบ TikTok เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคือยังไงดีอ่ะคืออย่างใน Facebook เนี่ยเรารู้จักกันเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าใน TikTok เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เนาะใช่ปะก็จอยก็แบบว่าทำเพจอยู่นะคะเดี๋ยวอธิบายกันเล่าๆให้ฟังก่อนละกันแนะนำตัวก่อนละกันโอเคป่ะเมื่อกี้ไลฟ์ในเพจมาไลฟ์โดนลบอ้าวทำไมโดนลบคะคุณน้อยไปทำอะไรมาคะทำไมถึงโดนลบมีเหตุผลไหมเปิดเพลงหรือเปล่าคะเปิดเพลงหรือเปล่าหรืออะไรเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเปิดเขามีบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงโดนลบเปิดเพลงไหมเปิดเพลงมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะคือเดี๋ยวจะแนะนำก่อนนะก่อนอื่นขอแนะนำตัวกับสำหรับบางคนที่อาจจะยังเพิ่งมาติดตามกันหรือว่าแนะนำสำหรับใน TikTok ละกันคือจอยก็ทำเพจมาค่ะคือยังไงดีเราก็ทำแนวสร้างตัวตนอะค่ะทำเพจแนวสร้างตัวตนเนาะมาประมาณปีกว่าปีกว่าจริงๆแล้วค่ะจอยก็อยู่กับออนไลน์มานานเป็น10ปีคือเริ่มมาจากการขายออนไลน์เนาะขายใน Facebook เริ่มจากการขายออนไลน์ใน Facebook แล้วก็ในจริงๆก็ขายนอกจากใน Facebook แล้วก็ขายแบบในตลาด .com We Love Shopping เทพช็อปอะไรแบบนี้ใครเกิดทันบ้างคะใครเกิดทันบ้างคะใครรู้จักเทพช็อป We Love Shopping ตลาด .com อะไรแบบนี้บ้างคะรู้จักไหมอ้าวเดี๋ยวนะแบตจะหมดซะงั้นลืมชาร์จแบตเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอเสียบแป๊บนึงได้ไหมคะขออนุญาตเวลาไลฟ์มันก็จะมีความเร็วแบบนี้นะคะแบตหมดไม่รู้ตัวเดี๋ยวขออนุญาตเสียบไอ้นี่แป๊บนึงค่ะไม่ได้ดูว่าเครื่องนี้แบตใกล้หมดก็ไลฟ์อยู่2เครื่องอะค่ะเกิดทันใช่ไหมเกิดทันใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าคือจอยก็เริ่มต้นมาจากการขายใน Facebook นั่นแหละขายของนำเข้ามาจากจีนเนาะก็นำของมาขายไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่เพิร์นวันนี้จะมาชวนคุยหรือว่าใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่นางสวัสดีค่ะพี่นางใครมีคำถามเกี่ยวกับสมมติใครทำออนไลน์มีคำถามอะไรมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ถามเข้ามาค่ะวันนี้อยากฟังปัญหาของคนอื่นบ้าง อยากฟังปัญหาของทุกคนบ้างเล่าต่อนะเผื่อใครยังไม่รู้จักกันนะคะเผื่อใครยังรู้จักกันก็จะก็ขายของอะค่ะในเฟซส่วนตัวนะเมื่อก่อนนี้เฟซบุ๊กอะมันยังไม่มีเพจFacebook มันมีแต่ Facebook ส่วนตัวก็ขายใน Facebook ส่วนตัวนำเข้าของจากจีนมาขายตอนที่นำเข้าของจากจีนมาขายอะค่ะตอนสมัยนั้นน่ะนึกย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีค่ะน่าจะประมาณ11ปีเท่าอายุของลูกชายนะคะประมาณ11ปีก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีคนมาสอนเหมือนสมัยนี้เนาะลองนึกถึงสภ
ภาพค่ะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีครูเยอะแยะเหมือนเดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำค่ะเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมั่วเองมั่วไปมั่วมาอะไรเงี้ยคิดเอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำนะคะแล้วก็ทำแต่ประเด็นสำคัญคือของทุกอย่างเลยคือเราทำนั่นเองของการเหตุผลที่เราทำได้ก็เพราะเราทำเพราะเราคิดจะทำแล้วเราก็ทำนั่นเองนะคะไม่มีเหตุผลใดเลยเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากที่จะแบบเราอยากที่จะแบบหาเงินได้แบบที่เราอยู่บ้านอะหาเงินได้แบบที่เราอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วเราก็หาเงินได้เพราะฉะนั้นออนไลน์มันก็เลยเป็นคำตอบของเราจริงๆจอยเป็นคนที่อยู่กับอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมานานตั้งแต่เรียนจบนะคะสมัยเรียนจบปริญญาตรีอะสมัยเรียนจบปริญญาตรีนี่ก็ประมาณจะ20ปีแล้วนะ เพราะฉะนั้นตอนนั้นอะก็เริ่มเปิดร้านคอมใช่ป่ะเราก็เลยคลุกคลีอยู่กับอินเทอร์เน็ตเปิดร้านคอมร้านเน็ตเปิดร้านเกมอะไรแบบนี้ตอนนั้นกำลังฮิตเพิ่งแบบเริ่มมีร้านเกมใหม่ๆเปิดร้านเกมร้านคอมก็เลยได้คลุกคลีอยู่กับอินเทอร์เน็ตได้ใช้ตั้งแต่lemononline.com ใครรู้จักบ้างแชทเพิร์ชใครรู้จักเพิร์ชบ้างคะวันนี้ชวนมาคุยแบบย้อนระลึกความหลังดีกว่า ใครเป็นยุคเดียวกันบ้างคะยุค90ป่ะเรียกยุค90ป่ะใครรู้จักเพิร์ชบ้างคะใครรู้จักเพิร์ชใครรู้จัก ICQ ใครรู้จัก Lemon Online ใครรู้จัก MSN ใครรู้จักบ้างพี่มาบอกหน่อยเร็ว ใครอยู่ทันยุคนั้นบ้างคะใครอยู่ทันยุคนั้นบ้างฮะใครอยู่ทันยุคนั้นบ้างแล้วเดี๋ยวจะบอกความลับอีก1อย่างให้ฟังนะคะของเรื่องนี้สวัสดีค่ะพี่น็อตแล้วก็คุณน็อตแล้วก็พี่นางโอ้โห พี่น็อตแล้วก็คุณน็อตแล้วก็พี่นางนะคะวันนี้มาเป็นซีรีส์นอหนูนะคะซีรีส์นอหนูโอเคอ่ะพี่มาบอก TikTok รู้จักไหมคะคุณอะไรคะคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคะอ่านชื่อคือขอโทษที่จอยอ่านไม่ออกเพราะว่าตามันมองไม่เห็นค่ะมันอ่านตัวหนังสือมันเบลอไปหมดเลยมันก็เลยมองอ่านไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเบลอค่ะตามันเบลอคือสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่านชื่อไม่ออกนะคะขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆอ่ะใครรู้จักมั่งเร็วไม่มีใครรู้จักเลยเหรอไม่มีใครแบบว่าอยู่ในวงการเดียวกับเราเลยเหรอคะไม่รู้ไม่มีใครรู้จักเพิร์ท ICQMSN Lemon Online อ่ะไม่รู้เลยเหรอ ตายแล้วเราไม่มีคู่ร่วมอุดมการณ์เลยนะคะคือยุคนั้นมันจะเป็นโปรแกรมแชทโปรแกรมแชทในยุคนั้นที่นิยมมากๆเลยอันแรกเลยคือแบบอย่างเพิร์ชเนี่ยคือคนอ่ะที่จะบอกจะเปิดร้านเน็ตใช่ป่ะจะเปิดร้านเน็ตร้านเกมเพราะฉะนั้นเพิร์ชจะเป็นโปรแกรมที่เฮ้ยจะไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่คือจะก็ไม่ได้เล่นอะไรจริงจังอ่ะเพิร์ชมันจะเป็นเหมือนห้องแชทหลายๆห้องแบบเนี้ยแล้วก็มีบางคนคือเขาเล่นแบบข้ามวันข้ามคืนเลยอ่ะไม่เข้าใจว่าเขาเล่นอะไรนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะไฟไหม้ใกล้ถึงปั๊มน้ำมันเชลอ้อมใหญ่ปั๊มน้ำมันเชลอ้อมใหญ่ตรงไหนอะพี่ปั๊มน้ำมันเชลอ้อมใหญ่ไฟไหม้ตรงไหนคะพี่ไหม้อะไรคะไหม้อะไรคะพี่ไหม้อะไรอะไหม้ใหญ่เลยเหรอไฟไหม้อะไรเอ่ยต่อนะคะโอเคขอให้ปลอดภัยทุกคนก็ช่วงในยุคนั้นนะคะอย่างเพิร์ชที่จอยบอกอ่ะมันจะมีเป็นห้องๆแต่ว่าอย่างเพิร์ชเนี่ยจอยก็ไม่ได้ไปเล่นจริงจังอะไรเลยแค่รู้ว่ามันมีโปรแกรมก็ลงโปรแกรมไว้ให้ลูกค้าเล่นอย่างที่จอยบอกว่าจอยทำร้านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วมันมีคนที่แบบเล่นจนเราแบบไม่ได้กลับบ้านกับช่องเล่นเป็นแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าเขาเล่นอะไรกับเพิร์ชนะคะใครรู้จักเพิร์ดมั้งคะไม่มีใครรู้จักเลยเหรอไม่มีใครอยู่ยุคเดียวกับเราเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็อย่างเลมอนออนไลน์ค่ะเลมอนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เขาก็จะฮิตในการที่แชทกันอย่างเงี้ยแหละแชทกันพิมพ์แชทกันนะอันเนี้ยคือแบบเล่าให้ฟังถึงอดีตนะคะประมาณ20ปีค่ะน่าจะได้ค่ะ20ปีประมาณเนี้ย20เกือบ20ปีไม่เคยเล่นคือยังไม่ได้เข้าวงการออนไลน์ว่างั้นเจอว่าส่วนใหญ่คืออาจจะยังไม่ได้เข้าวงการออนไลน์เร็วขนาดนั้นคือจอยเข้าวงการออนไลน์เร็วมากนะอย่างที่บอกว่าจะเข้ามาตั้งแต่ตอนที่จอยเปิดร้านเกมนั่นแหละก็คือตอนนั้นน่ะจริงๆจะเล่นเน็ตนะมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีตอนอยู่ประมาณปี3แหละเพราะว่าจะเรียนไม่ถึงปี4นะเพราะว่าจะเรียนจบ3ปี
เล่นเพิร์ดก่อนนี้พวกเล่นทั้งวันทั้งคืนขายยาส่งยาแล้วก็จริงเหรอคะจริงเหรอจริงหรือเปล่าคะแต่ที่จอยเห็นที่เห็นเขาเล่นนะเขาเป็นผู้ชายอ่ะเขาเป็นผู้ชายมันจะมีอยู่จำมันจะมีลูกค้าประจำเมื่อก่อนเนี่ยที่ร้านอยู่สองคนค่ะแล้วเขาก็แบบว่าจริงจังกับเพิร์ดมากเลยอ่ะเขาเล่นเพิร์ดแบบหามรุ่งหามค่ำเขาเล่นเพิร์ดอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาเล่นอะไรแต่เราก็เห็นเขานั่งนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหประมาณนี้เลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยนะเราก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปสนใจว่าเขาทำอะไรนะคะเออโอเคอันนี้รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะ อันนี้รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะก็อย่างตอนนั้นอะจอยอะเริ่มเล่นพวกออนไลน์อะเล่นอินเทอร์เน็ตอะมาตั้งแต่ประมาณ20ปีตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปตรีแหละเพราะว่าตอนนั้นอะตอนจะเรียนจบปตรีน่าจะอายุประมาณ21เพราะว่าเรียนจบเร็วเรียนจบ3 ปีก็จบแล้วก็เล่นเน็ตตั้งแต่ยังไม่เรียนจบค่ะนั่นแหละก็เล่นเน็ตไปเลมอนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย ICQ อย่างเงี้ย MSN อย่างเงี้ยอ่ะใครเคยเล่นอะไรบ้างอันนี้เคยเล่นเพิร์ดต้องเคยเล่นแน่ๆ MSN ICQ M แล้วก็อะไรนะเลมอนออนไลน์เคยเล่นไหมคะเคยเล่นไหม เคยเล่นไหมนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าจอยอ่ะก็คุกคีอยู่กับไอ้พวกเนี้ยมาตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่20ปีประมาณ20ปีได้แล้วก็พอเรียนจบปุ๊บอ่ะก็เปิดร้านคอมค่ะเปิดร้านคอมร้านเน็ตเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบอยู่กับไอ้เรื่องเนี้ยอยู่กับออนไลน์มาตลอดเนอะแล้วมันก็ทำให้จริงๆจะมองตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่20ปีนั่นแหละจะเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันจะต้องอยู่ไปอีกยาวมันจะต้องอยู่กับชีวิตเราอ่ะไปเรื่อยๆมันจะไม่มีวันแล้วที่โลกมันจะกว้างขึ้นคือการมีออนไลน์อะค่ะมันก็เป็นการที่หดทำให้โลกเราอะมันแคบลงสมัยนั้นเขาจะมีคำว่า globalization ใช่ไหม globalization ที่แบบฮิตมากก็คือโลกที่เป็นเขาเรียกโลกาภิวัตน์ใช่ป่ะโลกที่แบบมันแคบลงมันเล็กลงด้วยออนไลน์นี่แหละพอมีออนไลน์เกิดขึ้นก็เลยมีคำว่า globalization ใช่ป่ะคือทั้งโลกมันเชื่อมต่อกันหมดเลยทั้งโลกนี้มันก็เลยทำให้ตั้งแต่วันนั้นที่เราเริ่มรู้จักเริ่มเล่นเน็ตอะค่ะ20ปีวันคือเชื่อไหมว่าอีเมลจอยอะมันสามารถที่จะเป็นชื่อเป็นนามสกุลของเราได้แบบตรงๆไม่ต้องมีอันเดอร์สกอร์ไม่ต้องมีด่งมีดอทนะคะเราสามารถยึดนามสกุลของเราเป็นของเราเองได้แต่ก่อนก็สงสัยค่ะว่ามันเล่นทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเลยรู้เลยอ่ะโอ้เขาส่งยาอะไรกันแบบนี้เลยเหรอเขาใช้กันแบบนี้เหรอไม่รู้เลยนะคะเนี้ยสรุปเราเป็นแบบฐานทัพให้คนเขาทำแบบนี้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะคะมันผ่านไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะทีนี้จะบอกว่าวันนั้นอ่ะพอจอยเริ่มที่จะรู้จักออนไลน์เริ่มที่จะรู้จักอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้จอยอ่ะคือจะมองตั้งแต่วันนั้นว่าออนไลน์มันต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อโลกมันแคบลงมาแล้วอะโลกทั้งโลกอะมันสื่อสารถึงกันได้แล้วคือช่วงนั้นจอยก็เคยแชทกับฝรั่งอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็แชทกับฝรั่งแชทกับคือมีเพื่อนเป็นต่างชาติคุยกับต่างชาติอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เหมือนเราอยากฝึกภาษาไงเราก็ไปคุยไปนู่นไปนี่อย่าง ICQ อย่างเงี้ย ICQ มันก็จะเป็นโปรแกรมที่เหมือนเราได้คุยได้สื่อสารกับต่างชาติเยอะเพราะว่ามันเหมือนค่อนข้างจะแบบ global อ่ะมันจะแบบว่าเหมือนทั่วโลกอ่ะ ICQ นี่คือจะแบบทั่วโลกแต่อย่างสมมุติว่า MSN เนี่ยมันก็เหมือนต้องรู้จักอีเมลกันใช่มั้ย MSN มันก็คือมาจากHotmail มันเป็นโปรแกรมแชทของ Hotmail เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดแบบไม่รู้จักอีเมลกันมันก็จะคุยกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดอย่าง Lemon Online เนี่ยมันก็เป็นเว็บของคนไทยมันก็จะเป็นคุยกันก็จะมีแต่เด็กๆอ่ะก็จะมีแต่แบบว่าเด็กนักศึกษาเนาะในสมัยนั้นก็จะเป็นเด็กนักศึกษาเงี้ยที่แบบมาแชทกันมาจีบกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็จีบกันหรือว่าอย่างเพิร์ดเนี่ยจะก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิด ICQ อ่ะ ICQ มันก็จะเป็นแบบเป็นโปรแกรมที่ประมาณว่าเราแชทข้ามโลกได้อ่ะซึ่งโปรแกรมเนี้ยมันทำให้จอยแบบได้คุยกับมีเพื่อนฝรั่งอ่ะได้คุยกับเพื่อนฝรั่งอะไรประมาณนี้เนาะก็เนี่ยแหละเล่าแบบอดีตให้ฟังนะคะเผื่อใครอยู่เดียวกันในย้อนยุคแต่ว่าโหดูหาเพื่อนน้อยมากเลยอะมีคุณอะไรชื่ออะไรอะคะชื่ออะไรคะ
ไม่รู้จะอ่านยังไงนะคะชื่อนี้นะคะชื่อคุณอะไรคะเนี่ยนะน่าจะแบบว่ารุ่นเดียวยุคเดียวกันนะคะยุคเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะมาเล่นแบบรุ่นหลังๆไหมอะแต่จะรู้สึกว่ารุ่นหลังๆมันก็ความนิยมมันก็จะค่อยๆลดลงเนอะมันจะเหมือนเป็นช่วงนั้นแหละที่เราได้เล่นอะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกไฮไฟอะไฮไฟนี่น่าจะต้องรู้จักบ้างแหละใช่ไหมไฮไฟอะรู้ปะรู้จักไฮไฟปะไฮไฟนี่ทันไหมคะไฮไฟทันไหมคะไฮไฟอะไฮไฟทันปะตลกนะอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นไปอะพอจอยเริ่มแบบรู้จักออนไลน์แล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการออนไลน์เนอะซึ่งจริงจะบอกความลับให้อย่างนึงว่าจอยอะแต่งงานคือแฟนจอยอะรู้จักกันจาก ICQ แต่ไม่ใช่ฝรั่งนะคะไม่ใช่ฝรั่งนะคนไทยนี่แหละรู้จักกันจาก ICQ นะคะICQ สื่อรักนะคะทำให้ไอ้โปรแกรม ICQ มันเป็นโปรแกรมคือตอน ICQ อ่ะมันจะเป็นรหัสยาวๆเลยอ่ะนะสมัยนั้นนะคะเป็นดอกรูปดอกไม้รูปดอกไม้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วสรุปเราได้แฟนจาก ICQ นะคะ แล้วก็ยังเนี่ยค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยมาจาก ICQ ตลกอ่ะเล่าความลับให้ฟังหนึ่งอย่างทีนี้หลังจากนั้นค่ะที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าพอแบบว่าพอเราอ่ะพอเราเริ่มก้าวเข้ามาในออนไลน์เอาจริงๆไม่เห็นมีใครถามอะไรเลยอ่ะวันนี้คืออยากให้ถามนะคะคือแบบใครทําอะไรติดตรงไหนอยากรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามค่ะอยากให้ถามค่ะวันนี้ไม่ได้อยากสอนนะอยากให้ถามอ่ะอยากตอบมีใครถามมั้ยคะใครอยากถามอะไรถามเลยนะคะเอาเรื่องออนไลน์นะคะเรื่องหัวใจไม่ต้องถามนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาเรื่องออนไลน์นะคะใครมีคำถามเรื่องออนไลน์ถามมาได้นะคะจะได้รู้ว่าจะอยากรู้ว่าคนที่ติดตามเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะ ICQ มาไวไปไวมาก FSN นี่นานหน่อย HiFi นี่เหมือน Facebook สมัยนี้เลยค่ะโอ้โหนี่รุ่นเดียวกันเลยนะเนี่ยอายุเท่าไหร่คะต้องรุ่นเดียวกันแน่ๆอันนี้ต้องรุ่นเดียวกันแน่ๆนะคะอันนี้ต้องรุ่นเดียวกันแน่ๆนะนั่นแหละนะแสดงว่าเราแบบเป็นสายออนไลน์มาแบบ20ปีเหมือนกันนะนานเหมือนกันอ่ะก็คือหลังจากนั้นใช่ป่ะคะเจอก็แบบเล่นไปอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรมากแล้วก็พอจะทำร้านคอมเสร็จหลังจากนั้นเจอก็ไปพอดีได้สอบทุนตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะก็เลยไปเป็นโบรกเกอร์สอบไลเซนส์ได้ก็เลยไปเป็นโบรกเกอร์ค่ะไปอยู่บริษัทหลักทรัพย์ประมาณสัก 2-3 ปีได้มั้งจำไม่ได้ค่ะอยู่บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ออกมาอีกอ่ะจริงๆอ่ะการทำบริษัทหลักทรัพย์อะค่ะมันเป็นงานประจำงานเดียวของจอเลยนะคือเป็นงานที่เหมือนเป็นลูกจ้างที่เป็นงานที่ไปทำบริษัทเป็นพนักงานประจำอ่ะเป็นงานเดียวในชีวิตที่ทำเลยหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่เคยทำงานที่เป็นงานประจำเลยค่ะก็คือว่าอย่างงานในบริษัทหลักทรัพย์อ่ะมันก็เป็นงานที่แบบว่าพอดีด้วยความที่จริงๆอ่ะจะเป็นคนที่ไม่เคยเขียนรีซูเม่ค่ะไม่เคยสมัครงานจริงๆนะจนไม่เคยสมัครงานเลยนะเพราะว่าเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันเราแบบเหมือนพอจบมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากวอลลุ่มกี่ร้อยล้านต่อเดือนคะเนี่ยวอลลุ่มอะไรคะอ๋อโบรกเกอร์เหรอไม่กี่ร้อยหรอกไม่เยอะค่ะคือตอนที่ไปทำตอนสมัยนั้นอ่ะนานแล้วนะตอนนั้นหุ้นยัง300กว่าจุดอยู่เลยค่ะตอนนั้นน่ะวอลลุ่มตลาดอ่ะอยู่ประมาณ10,000 กว่านี่คือเยอะแล้วอ่ะ10,000กว่า 20,000 ทั่วไปอาจจะไม่ถึง10,000ล้านด้วยวอลลุ่มน้อยมากตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงหลังต้มยำกุ้งมั้งแล้วก็ช่วงนั้นน่ะจำได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์โวลเทดด้วยในวันด้วยค่ะแล้วก็วอลลุ่มมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ค่ะวอลสมัยนี้คือแบบโอ้โหเป็นพันกว่าจุดใช่ไหมคือไม่ค่อยได้ตามเลยนะไหนว่ามีเรียนตอนทุ่มนึงค่ะพี่มีเรียนตอนทุ่มนึงค่ะมาโม้ก่อนมีเวลาโม้ก่อนไงเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดแบบถ้าเกิดไปสอนใช่ป่ะบางทีเรารีบอ่ะเราเหมือนเรารู้สึกว่าเราลนอ่ะว่าเดี๋ยวเราไปเรียนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่อยากรู้สึกแบบนั้นเนาะโอเคตอนนี้แสนกว่าล้านอ่ะเนอะใช่ไหมคือไม่ได้ตามเลยค่ะหลังจากที่ออกมาแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ในตลาดหุ้นเลยเหมือนอกหัก เหมือนอกหักมาก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเลยไม่สนใจเธอแล้วฉันอกหัก
อะไรประมาณนี้อ่ะก็พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำตลาดหลักทรัพย์ใช่ป่ะอย่างที่บอกว่างานตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นงานเดียวเลยที่จอยทำงานประจำเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าจอยไม่เคยเขียนรีซูเม่ไม่เคยยื่นสมัครงานกับบริษัทไหนเลยโอเคโอ้โหอันนี้ทันลุกทันยุคทันสมัยทุกอันเลยอ่ะพูดอะไรรู้หมดเลยอ่ะพูดอะไรรู้ด้วยกันหมดเลยดีค่ะ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 มีเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยนะดีละมีเพื่อนคุยอ่ะมีเพื่อนคุยเรื่องเดียวกันนะคะชอบชอบชอบอ่ะก็อย่างที่บอกว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นลูกจ้างเนอะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นลูกจ้างนั่นแหละเราก็เลยไม่รู้จะสมัครงานเราก็คิดว่าเราจะสมัครงานอะไรด้วยแหละเราคือเราไม่รู้ว่าเราจะสมัครงานอะไรดีอ่ะประมาณเนี้ยเราก็เลยไม่เคยสมัครงานเลยแต่ว่าที่ไปทำบริษัทหลักทรัพย์อะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าพอดีแบบเราเล่นเน็ตบ่อยใช่ป่ะแล้วเราก็เลยเจอประกาศของตลาดหลักทรัพย์ว่ามีทุนให้ไปสอบไลเซนส์คือจริงๆการไปอบรมแล้วก็สอบไลเซนส์อะค่ะมันใช้เงินเยอะเหมือนกันน่าจะเป็นหลักหมื่นแต่ว่ามันเป็นทุนเราก็เลยขอไปเราก็ยื่นขอไปแล้วเราก็เลยได้แล้วเราก็ชอบของฟรีนะคะ เราชอบของฟรีเราก็ไปสอบแล้วก็ไปอบรมแล้วเราก็ไปสอบแล้วก็สอบได้พอสอบได้เสร็จปุ๊บก็บริษัทล่ะก็ติดต่อมาเลยโดยที่ไม่ได้สมัครค่ะบริษัทหลักทรัพย์อ่ะก็ติดต่อมาเลยโดยที่ไม่ได้สมัครเลยก็เลยได้ไปทำงานนะคะได้ไปทำงานในบริษัทหลักทรัพย์แบบงงๆอะไรอย่างงี้แบบว่าฉันก็ไม่ได้สมัครเนอะแต่ว่าก็ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นอาจจะแบบโบรกเกอร์มันไม่เยอะอะค่ะคนที่จะจบมาแล้วสอบไลเซนส์ได้แล้วไปเป็นโบรกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากมันก็เลยแบบเหมือนมีพื้นที่ให้เราอยู่เยอะคือจริงสมัยนั้นอาจจะวอลลุ่มอะมันไม่ได้เยอะก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นโบรกเกอร์ก็ไม่ได้เยอะด้วยไม่ได้เยอะเท่าสมัยนี้ด้วยเหมือนกันเนอะอีกอย่างนึงคือเมื่อก่อนอะคนที่เทรดหุ้นนะคะเขาต้องพึ่งพามาร์เก็ตติ้งอย่างเราเขาต้องพึ่งพาแบบเขาเรียกมาร์เก็ตติ้งเนอะเราเป็นมาร์เก็ตติ้งอะคือเราเป็นจริงๆเขาเรียกชื่อเรียกว่าโบรกเกอร์แต่ตำแหน่งจริงมันคือมาร์เก็ตติ้งลูกค้าต้องพึ่งพามาร์เก็ตติ้งอย่างเราลูกค้าต้องให้เราเป็นคนคีย์ออเดอร์ให้เพราะฉะนั้นใช่ค่ะเป็นมนุษย์ทองคำค่ะเมื่อก่อนเป็นมนุษย์ทองคำค่ะ คือจริงนะพี่ที่เขาทำมานานอะเขามีรายได้เดือนนึงหลายแสนนะคะโดยที่มันจะมองว่ามันเป็นงานที่ทำน้อยนะคืองานมันจบในวันเนี่ยงานมันไม่ได้แบบมีแบบโอ้ต้องไปมีงานไปคิดข้ามวันข้ามคืนวางแผนงานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นงานที่จบภายในวันเดียวคือมาเช้าอ่านข่าวบีบข่าวลูกค้าเทรดหุ้นระหว่างวันจบข่าวก็สรุปออเดอร์ลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วแถมมีแบ็คออฟฟิศทำงานให้อีกก็จบค่ะจบแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องทำงานดึกดื่นไม่ต้องแบกงานกลับไปทำบ้านไม่ต้องทำโอทีแต่เขาสามารถมีเงินเดือนนึงหลายแสนได้แต่สำหรับจอยจะยังทำไม่ถึงระดับมนุษย์ทองคำเป็นระดับแค่มนุษย์อะไรดีอะ คือเคยได้มากสุดก็ประมาณ 6-7 หมื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่เคยทำได้แค่ประมาณนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำนานมากอย่างที่บอกว่าจะทำประมาณแค่ 2-3 ปีแค่นั้นเองแต่พี่ที่แบบอยู่ด้วยกันพี่ที่แบบว่าอ่านคอมเมนต์ยากจังค่ะแบบนี้ยังเป็นยังไงคะคอมเมนต์เป็นยังไงเอ่ยบอกเลยสมัยก่อนสบายกว่าหมอหรือวิศวะเป็นร้อยเท่าเลยค่ะแต่ได้พอๆกันใช่อาชีพนี้จริงจะบอกเลยว่ามันเป็นอาชีพที่ดีนะคือมันเป็นอาชีพที่เราไม่ได้ต้องใช้แรงแลกเงินค่ะอาชีพที่ดีที่จะสามารถสร้างเงินเยอะๆได้คืออาชีพที่มันได้เงินจากผลงานนึกออกไหมถ้าเราทำงานแล้วเราได้เงินได้รับเงินจากผลงานนะคะที่ไม่ได้เอาเวลาไปแลกอ่ะคืออาชีพที่เราทำให้เรารวยได้นึกออกปะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำงานที่แบบว่าเอาเวลาไปแลกอย่างเช่นทำ1ชั่วโมงได้200ทำ2ชั่วโมงได้400เราทำให้ตายวันนึงเราก็ทำได้แค่24ชั่วโมงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนได้แค่24ชั่วโมงก็ได้แค่ 4,800 เข้าใจปะแล้วถ้าเกิดแล้วบางทีอย่างเงี้ยอย่างงานโบรกเกอร์ที่จะบอกเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือมันตามความสามารถอะวอลลุ่มเยอะก็ได้เยอะอะได้เดือนนึงเป็นแสน2แสน3แสนอะได้เลยอะได้แบบง่ายๆแบบว่าเฮ้ยวันนึงงานเขาก็ไม่ได้เยอะนะแต่พอดีแบบเขามีลูกค้ารายใหญ่อะไรเงี้ยเขามีลูกค้าที่แบบว่าในมือเยอะลูกค้ารายใหญ่ทำมานานอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นมนุษย์ทองคำจริงๆตัวจริงแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆนะเป็นงานที่ดีมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับสมัยนี้นะเอาจริงนะเพื่อนๆจอยที่เคยทำอยู่ก็ออกมาหลายคนเหมือนกับว่าก็
สาขาที่เคยทำอะค่ะตอนนี้ก็ปิดไปแล้วด้วยเนื่องจากว่าอะไรรู้ป่ะเนื่องจากว่าอะไรรู้ป่ะเนื่องจากว่ามันถูกดิสรัปโดยออนไลน์ค่ะมันถูกดิสรัปโดยออนไลน์ค่ะทุกคนทำไมถึงมาเล่าเรื่องนี้นะเฮ้ยจริงๆมาเล่าเรื่องนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าพอดีนึกขึ้นได้พอดีเลยนะมันถูกดิสรัปโดยออนไลน์ค่ะคือคนสมัยนี้มีความรู้มากขึ้นเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเทรดหุ้นเองค่ะเขาเทรดหุ้นเองแล้วมาร์เก็ตติ้งอะอย่างเราอะไม่ใช่เราแล้วเราไม่ได้ทำแล้วเราไม่ได้ทำนานเป็น10ปีแล้วเราไม่ได้ทำมานานเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วมาร์เก็ตติ้งอะมาร์เก็ตติ้งที่เคยได้เงินเยอะๆอะเข้าใจป่ะเวลาลูกค้าเทรดหุ้นเองใช่ป่ะสมมติว่าจริงๆลูกค้าก็ต้องมีเหมือนมาร์เก็ตติ้งประจำตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าอินเซนทีฟที่จะได้รับอะมันจะน้อยลงมากจากที่เราเคยเป็นคนคีย์ให้เขาอะเราจะได้มากขึ้นใช่ป่ะสบายแหม่ล่ะพักเที่ยงคืนทำงานสมมุติขึ้นไอ้โหรู้จริงอะทำไมถึงรู้จริงประมาณนี้คะเป็นใครคะเนี่ยทำไมถึงเหมือนแบบว่ามีชีวิตอยู่ร่วมกับเราเลย ทำไมถึงเหมือนมีชีวิตอยู่พร้อมๆกับเราเลยนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะคะเหมือนเป็นแบบว่ามาสายเดียวกันเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะออนไลน์มันมาดิสรัปงานของเพื่อนๆมีเพื่อนบางคนก็ถูกจ้างออกค่ะถูกจ้างออกหรือว่าบางคนก็ถูกบีบออกค่ะบีบออกด้วยผลงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเทรดหุ้นเองเพราะฉะนั้นอินเซนทีฟที่เคยได้คือมาร์เก็ตติ้งจะได้รับเงินจากการเทรดของลูกค้าใช่ป่ะได้อินเซนทีฟจากลูกค้าขายก็ได้ลูกค้าซื้อก็ได้ลูกค้าขายก็ได้คือจากวอลลุ่มทั้งหมดรวมๆกันแล้วก็คิดมาเป็นเงินเหมือนเป็นคอมมิชชั่นอะไรประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้พอลูกค้าเทรดเองเพราะฉะนั้นยอดตรงนี้ค่ะก็จะได้น้อยลงหรือแทบจะไม่ได้เลยตามสบายค่ะพี่น็อตเอาเลยค่ะตามสบายค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งนี้ที่จะบอกก็คือว่าเห็นไหมว่าออนไลน์อ่ะมันมาทำให้ชีวิตอ่ะมันเปลี่ยนไปได้จริงๆมันมาทำให้ธุรกิจอ่ะแม้แต่ธุรกิจที่เป็นแบบมนุษย์ทองคำนะมนุษย์ทองคำเดี๋ยวนี้นะก็อาจจะไม่ค่อยทองคำเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเราเขาสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นหาข้อมูลก็หาเองได้อะข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยไม่จำเป็นต้องรอให้มาร์เก็ตติ้งอะมาบีฟข่าวมาแนะนำมีคนสอนด้วยอะสอนวิเคราะห์กราฟดูหุ้นดูกราฟโอ้ดูไปหมดเป็นหมดเผลอๆเก่งกว่าโบรกเกอร์อีกเผลอๆเก่งกว่ามาร์เก็ตติ้งนะคะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะที่มันเริ่มมีปัญหาที่เพื่อนเริ่มออกจากงานที่แบบสาขาเริ่มปิดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีเนี้ยแหละเนาะฉะนั้นสิ่งนี้มองเห็นอะไรอีกไหมคือดูชีวิตที่ผ่านมาจากตั้งแต่20ปีที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันคือการพัฒนาการของออนไลน์น่าจะเหลือแค่มนุษย์ทองคำเปล นั่นสินั่นสิค่ะนั่นสิค่ะเนาะจริงๆเราจริงๆอ่ะเราเข้าไปถูกยุคนะจริงๆอาจจะเข้าไปถูกยุคเนอะแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นงานที่เครียดสำหรับจอยอะค่ะมันจอยรู้สึกว่ามันกดดันมากเกินไปมันทำให้เราแบบมันจิตใจเรามันไม่ดีอะหนึ่งคือเวลาที่เทรดแล้วลูกค้าขาดทุนเราก็เสียใจเราก็ทำใจไม่ได้เวลาเทรดแล้วลูกแนะนำหุ้นแล้วลูกค้าขาดทุนเราก็รู้สึกผิดอะคือมันเป็นงานที่ถ้าเกิดเราผิดพลาดปุ๊บอะเรารู้สึกผิดอะถ้าเราแบบเราไม่สามารถที่จะทำใจได้ตรงนี้มันอยู่ยากมากมันเครียดมากแล้วก็ไหนจะต้องต่อสู้กับวอลลุ่มว่าวอลลุ่มถึงไหมไม่ถึงไหมหรือว่าต่อสู้กับการเปรียบเทียบจากคนอื่นว่าทำไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้คือมันเป็นอารมณ์ลบๆเยอะแยะมากมายอยู่ตลอดเวลาค่ะมันเลยทำให้เราเครียดมากแล้วแถมบางทีเราเทรดหุ้นเองแล้วเราก็ขาดทุนอีกอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ายิ่งเราอยู่ใกล้ชิดมันอะมันยิ่งเป็นแมงเมาค่ะเราจะกลายเป็นแมงเมาทั้งๆที่เฮ้ยเป็นมาร์เก็ตติ้งเนอะเว้ยทำไมฉันถึงทำตัวเป็นแมงเมาขนาดนี้นะเพราะว่าเราอยู่ใกล้มันเนี่ยเราเห็นมันแล้วเราก็เกิดความโลภค่ะความโลภมันจะแบบเข้ามาแวบอยู่ในหัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ไหวแล้วเว้ยฉันไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หลังจากนั้นจะก็ทำแบบทำงานของตัวเองตลอดเลยคือเหมือนกับว่าทำแบบธุรกิจส่วนตัวค่ะอย่างเช่นเปิดร้านขายยาอะไรอย่างนี้คือเคยเปิดร้านขายยาแล้วก็ที่เด็ดที่หลังจากนั้นคือที่หลักๆเลยค่ะ
ก็คือว่าอะไรนะสมาธิแตกกระจายค่ะเทรดเองเราหุ้นติดแดงนั่นเลยค่ะประจำเลยค่ะเวลาแบบนั่นแหละไม่ชอบหุ้นเลยค่ะจริงค่ะพี่เจียงคือจริงๆนะหลังจากนั้นอาจจะก็แบบว่ารู้สึกว่าจอยมีอคติกับหุ้นมากอะหลังจากที่เจียงถึงได้บอกว่าพอจอยออกมาจากตรงนั้นแล้วปุ๊บอะจอยเลยแบบไม่สนใจมันอีกเลยอะเราก็เลยแบบเหมือนมีอคติกับมันเราเหมือนแบบเราไม่อยากรับรู้อะไรเงี้ยเหมือนเราเครียดเราแบบเสียความเป็นความสุขอะมันไม่มีความสุขอะมันไม่มีความสุขมันแบบมันอยู่กับความเครียดตลอดเวลาเออนั่นแหละแต่แบบเออพี่ๆที่เขาทำได้หลักแสนเขาก็คงแบบไม่ได้คิดอะไรมากแล้วคือมันได้ผลตอบแทนเยอะไงมันก็คุ้มที่เขาจะยอมรับกับอะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นค่ะจอยก็แบบว่าไปเรียนปริญญาโทแล้วก็เรียนจบปริญญาโทเสร็จก็คือช่วงนั้นนะเปิดร้านขายยาไปด้วยการเปิดร้านขายยาของจอยอ่ะก็คือจอยก็ไปเรียนค่ะไปเรียนเป็นผู้ช่วยเภสัชแล้วมีใบประกาศนะการเป็นผู้ช่วยเภสัชอ่ะก็คือมันจะสามารถจัดยาได้ค่ะเราจะรู้จักยาทุกอย่างเลยรู้จักยาทุกอย่างรู้จักแบบกระบวนการทํางานของยารู้จักแบบยากลุ่มต่างๆรู้ว่าแพ้ตัวนี้กินตัวนี้ไม่ได้คือรู้ทั้งหมดนะรู้เรื่องเกี่ยวกับยาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราขายยาได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีเภสัชประจําร้านอะไรอย่างงี้ซึ่งเภสัชก็มาแค่ป้ายเภสัชก็มาแค่ป้ายอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้มันก็เป็นงานอีกอย่างนึงที่เราทําในตอนนั้นนะคะแล้วก็มันเลยทําให้เราอ่ะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องยาเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเนาะอ่ะครูดูดิเล่าประวัติให้ฟังนะคะแล้วพอเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาขายออนไลน์ค่ะช่วงนั้นน่ะจอยก็เอาตอนนั้นน่ะน่าจะเริ่มมาจากตลาด .com ก่อนเลยอ่ะระบบออฟเชนเข้ามาเต็มๆในธุรกิจนี้มนุษย์ทองคำเปลสูตรพันแน่โอเคปล่อยเขาไปนะคะปล่อยเขาไปนะคะมนุษย์ทองคำเปลนะแม่ตั้งชื่อให้ซะอ่ะโอเคพอหลังจากนั้นนะคะจะก็ไปเปิดตลาด .com ค่ะใครรู้จักตลาด .com มั้งคะตลาด .com นะมันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนเป็นคล้ายๆพวกขายดีคล้ายๆพวกตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะตลาด .com Vlove Shopping อะไรแบบนี้ค่ะมีอยู่ไหมอ่ะเออจำไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็ไปเปิดของตลาด .com ค่ะขายอาหารเสริมในร้านนั่นแหละเอาอาหารเสริมที่อยู่ในร้านเราอ่ะมาลงขายด้วยความที่บอกแล้วว่าจอยอยู่กับออนไลน์มาตลอดเลย20ปีเราก็เลยเหมือนกับว่าเรามองเห็นช่องทางอยู่ตลอดเวลาไงขายนู่นขายนี่ขายอาหารเสริมเอาของในร้านมาขายเปิดขายอาหารเสริมก็ขายได้เดือนนึงหลายหมื่นเลยนะขนาดสมัยนั้นอ่ะมันเป็นยุคที่คนก็เล่นอินเทอร์เน็ตน้อยนะถามจริงใครเล่นแล้วมั่งคะใครรู้จักตลาด .com เห็นไหมน้อยมากก็มีคุณน็อตรู้จักใช่ป่ะแต่คนที่เล่นจริงๆสมัยก่อนตอนนั้นอ่ะน่าจะประมาณสัก10ปีอ่ะมันน้อยค่ะมันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้แต่เรายังอุตส่าห์ขายได้เดือนเป็นหมื่นอ่ะคือมันดีนะคือมันดีนะคือแบบเราเห็นช่องทางแล้วเราก็ไปทำเห็นช่องทางแล้วเราก็ไปทำค่ะตลาด .com เสร็จแล้วทำอะไรอีกอ่ะก็ยังคุกคีอยู่กับเขาว่าค่ะวนเวียนตอนนั้นน่ะน่าจะยังไม่มี Facebook ป่ะไม่รู้ว่าหรือว่ามีแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอ่ะคือจะเริ่มมาเปิด Facebook อ่ะประมาณ10ปีค่ะที่เริ่มมี Facebook ตอนช่วงที่ขายในตลาด .com เนาะก็ขายไปถึงส่งไปเมืองนอกเลยนะคือจะขายแบบพวกกาแฟลดน้ำหนักอย่างเงี้ยใครรู้จักมั่งเนเจอร์กิฟอะไรประมาณเนี้ยคือเอาอาหารเสิร์ฟในร้านมาขายเนาะแล้วแบบมีแบบคนต่างประเทศอ่ะคือคนไทยเนี่ยแหละที่เขาอยู่ต่างประเทศอ่ะก็สั่งออเดอร์ทีนึงเยอะอ่ะส่งกาแฟเป็นลังๆอย่างเงี้ยไปอเมริกาอะไรเงี้ยนะคือแบบขายเป็นประมาณนั้นเลยนะก็ขายเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะจะก็พอเริ่มมี Facebook อ่ะก็มาเปิด Facebook เสร็จก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยจะขายอะไรดีวะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเหมือนกับว่าจะเลิกขายยาไปแล้วร้านขายยาน่าจะเลิกกิจการไปแล้วค่ะแล้วก็พอมาเริ่มมีลูกด้วยแล้วก็เลยแบบก็ยังคิดอยู่กับออนไลน์เห็นป่ะชีวิตจอยมันแบบวนเวียนอยู่กับออนไลน์ไฟไหม้ตึกโมบิลตอนนี้เกือบถึงปั๊มน้ำมันปตท.แล้วโอ้ยพี่เคยขาย .com เนี่ยกับเพื่อนขายได้เดือนละ400บาทขายไส้เดือนค่ะกิโลละ400บาทขายได้เฉยเลยโอ้โหเยี่ยมๆๆอันเนี้ยถ้าเหมือนจอยหมดเลยอ่ะเป็นใครคะเนี่ยไฟไหม้ตึกโมบิลโห
อันตรายค่ะพี่อันตรายมากเลยน่าจะรถดับเพลิงน่าจะไปเยอะแล้วไหมคะพี่มันตรงไหนเนี่ยจะนึกไม่ออกอ่ะปั๊มเชลปตท.ฝั่งนู้นหรอฝั่งนู้นใช่ไหมคะฝั่งนู้นใช่ไหมคะพี่น็อตน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอ่ะต่อขอต่อนะคะขอต่อนะคะเดี๋ยวสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอเคอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะเออเนี่ยจอยก็วนเวียนอยู่กับออนไลน์เนี่ยวนเวียนอยู่กับออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเราก็ขายออนไลน์แล้วพอจอยแบบมาอยู่ใน Facebook ใช่ป่ะเดี๋ยวอ่ะสวัสดีทุกคนนะวันนี้เข้ามาเยอะจังขอแท็กก่อนเดี๋ยวพี่มาร์คว่าค่ะคือพอดีจอยไลฟ์ช้อปปิ้งเนอะการไลฟ์ช้อปปิ้งค่ะเราต้องมีสินค้าขายค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนลบไลค์ เคยโดนมาแล้วนะคือลบไลค์เฉยเลยอ่ะแบบไลค์แล้วก็พอไลค์เสร็จแต่โดนลบไลค์เฉยเลยอ่ะแบบประมาณว่าฮะเหมือนกับเขามองว่าเราอ่ะเปิดช็อปไลน์ช้อปปิ้งค่ะแต่เราไม่ได้ขายของเราต้องเนียนขายของนิดนึงนะคะเนียนขายของโอเคเดี๋ยวเล่าต่อก่อนเมื่อกี้นี้เล่าถึงไหนละถึงว่าพอจอยก็แบบคุกคีวนเวียนเนาะพอมี Facebook ค่ะจอยก็ไปเปิด Facebook พอจอยเปิด Facebook ค่ะใจจอยอ่ะคือจอยอ่ะมีเป็นคนที่คุกคีอยู่กับออนไลน์มาตลอดเวลาใช่ป่ะแล้วจอยก็รู้สึกว่าจอยอยากเลี้ยงลูกไงถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะอาจจะกลับไปทําไปหางานประจำทำอ่ะก็ทำได้นะเพราะว่าก็ยังอายุประมาณสัก30นะช่วงนั้นก็แบบแต่ก็แบบไม่คิดอ่ะไม่อยากอ่ะเป็นคนที่เป็นอะไรไม่รู้ว่าไม่อยากทำงานประจำค่ะ41อะไร41ค่ะพี่เจง อะไร41ค่ะพี่เจงค่ะสวัสดีค่ะคุณไมล์วันนี้แบบว่ามาคุยชิวๆค่ะคุณไมล์จริงๆแบบจะให้คนถามคำถามไม่มีใครถามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใน TikTok ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่มีใครถามเลยเล่าประวัติซะเลยนะคะเล่าประวัติตัวเองซะเลยนะเล่าประวัติตัวเองซะเลยนะอ่ะโอเคเมื่อกี้ที่บอกว่าวันนี้มีอะไรมาขายครับมีอะไรมาขายดีขายอะไรดีคะขายอะไรดีคะจริงๆมีให้ขายเยอะมากนะคะขายคอร์สดีมั้ยคะวันนี้จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจขายอะไรมากค่ะแต่จริงๆอยากจะฟังคนอื่นบ้างอยากรู้ว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่ติดตามเราอยู่อะค่ะมีปัญหาอะไรอยากที่จะแบบอยากจะคุยอ่ะอยากให้แบบมีคนมาถามมาอยากตอบอะไรอย่างงี้อยากตอบคําถามว่าเผื่อใครอยากรู้เรื่องไหนจะได้ตอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีใครถามนะคะเราก็เลยเล่าประวัติซะเลยนะคะคนเข้ามาเมื่อกี้ค่ะตอนนี้เลยแล้วโอ้ใช่ครับเมื่อกี้70คนเลยค่ะพี่เจงขายหมูปิ้งอย่างไรให้ปังคะครูขายหมูปิ้งเหรอคะเราต้องดูค่ะว่าคือขายหมูปิ้งอยู่จริงมั้ยคะการที่เราจะขายอะไรให้ปังอะค่ะเราต้องรู้ว่าเราขายใครอะเราต้องรู้ว่าเราอะกำลังจะขายให้กับใครนะถ้าสมมติเราอยากที่จะขายให้มันแพงเราอยากจะขายให้มันได้ราคาค่ะเราก็ต้องแบบย้ายไปหาคนที่เขาพร้อมจะซื้อของที่แพงกว่าและเราก็จะต้องสร้างมูลค่าให้กับของสิ่งนั้นด้วยค่ะอย่างจอยเคยเห็นอันนึงเคยจะตามพี่คิวคอยตออ่ะพี่คิวคอยตอใครรู้จักพี่คิวคะพี่คิวแกจะมีไอเดียการขายเยอะมากแต่จริงๆอ่ะถามจอยก็ไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องแบบไอเดียอะไรขนาดนั้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิดจอยก็ไม่ใช่คนเก่งเรื่องไอเดียอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจอยก็ได้ไอเดียมาบางอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าพี่คิวเขาก็แนะนำเรื่องการขายอย่างเช่นสมมติเราจะขายน้ำเต้าหู้แทนที่เราแบบว่าเราจะเอาไปเราจะต้มน้ำเต้าหู้เองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เสียเวลาแล้วมันก็ดูแบบไม่มีมูลค่าน้ำเต้าหู้ถุงนึง10บาทอะไรแบบนี้ใช่ป่ะไม้ขายไม่เก่งเลยค่ะจอยก็ไม่ค่อยมีไอเดียแต่จอยก็ขายได้เรื่อยๆเลยประมาณนี้ของจอยนะแต่ว่าการขายน้ำเต้าหู้ให้ขายดีค่ะให้แบบเพิ่มมูลค่าให้น้ำเต้าหู้ได้เนี่ยก็คือเขาจะทำแบบนี้ค่ะให้เราไปหาแพ็กเกจใหม่ทำแพ็กเกจใหม่อย่างเช่นเราอาจจะไปหาขวดสวยๆมาสักขวดนึงขวดที่มันเป็นขวดแก้วก็ได้ที่มันสวยๆอ่ะแล้วเราก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยแล้วเนี่ยแหละค่ะมาเทใส่ขวดนั้นค่ะแล้วเราก็อาจจะมีการทำโลโก้อะไรให้เรียบร้อยให้สวยงามให้มันดูเป็นแบบพรีเมียมมากขึ้นหลังจากนั้นค่ะเราก็ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเจ้าน้ำเต้าหู้ขวดเนี้ยค่ะที่มันสวยงามกว่าเดิมอาจจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่เป็นรสชาติอื่นก็ได้รสชาเขียวรสอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีความแปลกใหม่เนาะรสชาเขียวเดี๋ยวนี้มันจะมีรสอะไรมั่งอ่ะรสงาดำรสชาเขียวรสอะไรพวกเนี้ยหลายๆรสอะค่ะทำใส่ขวดค่ะเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปค่ะสวัสดีค่ะคุณวินเราก็ถ่ายรูปเจ้าแพ็กเกจใหม่ของเราตัวเนี้ยสินค้าตัวใหม่ของเราที่เป็นน้ำเต้าหู้พรีเมียมแล้ว
แล้วเราก็สามารถที่จะโพสต์ขายมันค่ะตามช่องทางต่างๆได้อย่างเช่นเอาไปลง Line Man เอาไปลง Gap Food เอาไปลง Panda เห็นป่ะเห็นป่ะเราก็สามารถขายมันได้จากที่เราไปซื้อน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยเรามาถุงละ10บาทอะเราอาจจะขายมันได้ถึงขวดละ40บาทที่ซ้ำไปนะคะซึ่งจริงๆการที่เราจะขายอะไรอะก็อย่างที่จอยบอกค่ะเราต้องดูว่าเราจะขายใครแล้วคนกลุ่มนั้นอะเขาอยู่ที่ไหนถ้าเราแบบจะขายหมูปิ้งหน้าโรงเรียนเราก็ขายได้แค่ไม้ละ5บาท10บาทให้กับนักเรียนถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากจะขายหมูปิ้งที่มันแบบที่มันแพงมากขึ้น ที่มันแพงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างเราอาจจะต้องอัพแวลูให้กับมันทำยังไงให้หมูปิ้งของเราอะค่ะมันแบบมันดูดีมันดูพรีเมียมมันดูแบบว่าไม่ใช่หมูปิ้งทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะการที่เราอะอยากขายดีใช่ป่ะ TikTok ค่ะ TikTok ค่ะใช่ไหม TikTok ค่ะขายคือเดี๋ยวนี้เราเห็น TikTok อะเขาขายแบบบางคนดังมาจาก TikTok มากๆเลยนะขายของธรรมดาแต่แบบการที่เราขายของธรรมดาแต่ว่าแม่ค้าแซ่บอะมันก็โอเคนะถ้าแม่ค้าแบบมีลีลาที่มันแตกต่างอะไรอย่างงี้อย่างพิมพ์ริพายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถไลฟ์ขายแบบนั้นได้ขออภัยจริงๆค่ะพอดีว่าไมโครโฟนแบตหมด ขอเสียบตัวใหม่ขออนุญาตเสียบตัวใหม่ค่ะ ลืมชาร์จแบตมาอีกแล้วชาร์จแบตมาอีกแล้วขออภัยนะคะได้ยินไหมคะได้ยินยังคะใช่พอดีจะใช้ไมค์ไวเลสนะคะเงียบไปตั้งแต่ตอนไหนมายังคะพอดีว่าจะใช้ไมค์ไวเลสแล้วจอยแบบว่าลืมชาร์จแบตค่ะแบตมันหมดค่ะลืมชาร์จแบตค่ะอันนี้คือข้อเสียของไมค์ไวเลสเหมือนกันนะว่ามันคือมันต้องคอยชาร์จแบตค่ะแล้วเราขี้ลืมอ่ะเราขี้ลืมชาร์จแบตอะไรเงี้ยเราเลยแบบมันเลยแบตหมดไมค์ไวเลสเนี่ยก็คือของที่ขายนะคะขายดีป่ะขายไมค์ไวเลสถามว่าวันนี้ขายอะไรใช่ไหมคะขายไมค์ไวเลสได้ไหมอันนี้ค่ะคือไมค์ไวเลสที่จอยใช้เนอะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนจะก็ใช้ไมค์สายค่ะไมค์สายแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก้อนแบบนี้อันนี้คือใช้โบย่านะโบย่านะซึ่งยาว6เมตรแล้วจริงๆเราคิดว่าถ้ามันยาวมันคงจะดีอะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วคือพอยาวแล้วมันโคตรเกะกะเลยอ่ะเวลาสมมติบางทีจะยืนทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดึงกล้องจะล้มเลยนะมันดึงกล้องจะล้มเลยนะจะก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะหาไมค์ที่มันสะดวกกว่านี้ดีกว่าที่มันไร้สายไวเลสก็เลยได้ไมค์ไวเลสมาอย่างงี้นะคะคือจอยอ่ะเป็นคนนำเข้าสินค้าจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะคือจะก็นำเข้ามาจากจีนแล้วก็เอามาขายด้วยแล้วก็ใช้เองด้วยเห็นไหมไมค์ไวเลสค่ะมันก็จะมี2ตัวนะคะก็คือตัวหนึ่งที่เป็นตัวรับเสียบกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะติดอยู่กับตัวเราค่ะเราก็อาจจะแบบเหน็บไปที่กางเกงอันนึงแล้วก็หนีบที่เสื้อแบบเมื่อกี้ที่จอยใช้เนอะซึ่งข้อดีของเขาก็คือว่ามันไม่ติดกันไงสมมติเราอยากจะเดินไลฟ์เราอยากจะลุกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลุงลังแต่อย่างบางทีเราเสียบสายไม้สายอย่างเงี้ยค่ะพอบางทีเราลืมตัวเราลุกไปไหนสักทีนึงมันดึงทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยนะแล้วมันก็เกะกะมากก็จะแบบรุงรังมากมายนะคะนั่นแหละจะก็เลยแบบแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อไวเลสมาไมค์ไวเลสมาใช้แล้วปรากฏว่าคือจริงๆอ่ะถ้าไมค์ไวเลสที่แบบว่าที่แบบโค้ชคูลดังๆเขาใช้กันนะเขาจะใช้แบบที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเคยเห็นไหมคะที่มันติดตัวเสื้อกล่องใหญ่ๆสี่เหลี่ยมอ่ะซึ่งถือว่ามันเกะกะเถอะทะหนึ่งละสองที่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นคือมันโคตรแพงใน 4-5,000 ราคามัน 4-5,000 นะคะไมค์ไวเลสนะแพงมากแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะราคามันไม่ถึงพันค่ะราคามันแค่แบบจะขาย950อะค่ะรวมส่งแล้ว950นะคะรวมส่งแล้วก็คือมันก็จะ
เซฟเรามากกว่าแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันก็ต้องชาร์จแบตค่ะจะชอบลืมชาร์จแบตมันน่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือจอยใช้อุปกรณ์พวกนี้เยอะทั้งโทรศัพท์2เครื่องตัวชาร์จตัวอะไรนะตัว power bank อีกแล้วไหนจะบางทีโทรศัพท์ไอ้ที่นาฬิกาอีกอะไรเงี้ยแล้วมันที่ชาร์จมันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยแบบลืมชาร์จมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอันนี้ก็ไม่ได้ชาร์จมาหลายวันแล้วนะที่มันหมดเนี่ยคือแบบไม่ได้ชาร์จมาหลายวันแล้วสัก 2-3 วันแล้วอ่ะที่ไม่ได้ชาร์จอ่ะมันเลยหมดค่ะมันเลยหมดอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขาย1อย่างแล้วนะคะพี่มาคะหนูขายแล้วนะคะหนูขายของแล้วนะคะพี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบว่าสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะทักมาได้นะคะแต่ว่าบอกก่อนว่าจอยไม่ได้มีพร้อมส่งค่ะคือสั่งแล้วจอยนำเข้ามาจากจีนเพราะฉะนั้นจอยจะสั่งตามออเดอร์เวลาคุณสั่งมาจอยก็จะไปสั่งแล้วก็รอเขาส่งมาให้ค่ะซึ่งจะรอของประมาณ10กว่าวันค่ะรอของจากจีนมาประมาณ10กว่าวันเท่านั้นเองนะคะโอเคอ่ะต่อเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วเนี่ยพูดถึงไหนแล้วอะพูดถึงไหนแล้วอะเล่าเรื่องของตัวเองต่อแล้วกันเนอะเมื่อกี้จะบอกว่าคือจอยอะจะเริ่มขายใน Facebook ใช่ป่ะตอนที่จอยเริ่มขายของใน Facebook อะค่ะจอยก็นำเข้าของจากจีนมาขายค่ะซึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะในสมัยนั้นยุคนั้นนะมันก็ไม่ได้มีใครมาสอนเราเหมือนยุคนี้อ่ะลองนึกถึงไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วค่ะมันไม่มีครูมีโค้ชมาสอนกันเยอะแยะแบบนี้เลยนะไม่มีเลยนะเพียงแต่ตอนนั้นพอจอยเริ่มจะขายค่ะจอยก็แบบเหมือนไปเห็นคนที่เขาขายแบบกระเป๋าแบบก๊อปแบรนด์เนมแล้วเจ้าก็สงสัยว่าเขาซื้อจากไหนมาขายวะอะไรเงี้ยมันเกิดจากความสงสัยเห็นป่ะมันเกิดจากความสงสัยหนึ่งแล้วมันก็เกิดจากความที่เราแบบตั้งใจอะว่าฉันจะขายออนไลน์เว้ยเราจะต้องหาเงินจากออนไลน์แบบเราอยากได้เงินแบบที่เราไม่ต้องไปทำงานประจำโดยที่เราอยู่บ้านโดยที่เราเลี้ยงลูกอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่จอยตั้งใจไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาทางค่ะเวลาที่เรามีเป้าหมายหรือว่าเวลาที่เราแบบมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่ชัดเจนที่มันแบบชัดๆว่าเราต้องการอะไรอ่ะสมองเรามันจะวิ่งไปหาคำตอบสมองเรามันจะวิ่งไปหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เราได้สิ่งนั้นอุ๊ยจะทุ่มนึงแล้วต้องไปเรียนแล้วอ่ะต่อ EP 2ได้มั้ยคะมีเรียนนะคะตอน 1:00 นดูดิเมายาวมากนะคะวันนี้อ่ะพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะจะก็เลยหาวิธีพอจะเห็นคนขายใช่ป่ะจะก็เลยไปถามเขาเลยค่ะไปถามเขาเลยว่าพอดีอยากจะเอาอันนี้ไปขายค่ะเราจะสามารถรับจากไหนมาขายได้ถามเขาทีนี้หน้าด้านมากปรากฏว่าเขาก็พอดีจังหวะว่าจริงๆคนที่เขาขายสินค้าตรงนั้นอยู่เขาเป็นแบบชิปปิ้งเองอ่ะเขาเป็นคนที่นำเข้ามาเองเขาเป็นชิปปิ้งเองค่ะเขาก็เลยแนะนำเราหมดเลยมันเลยทำให้เรารู้ช่องทางการนำเข้าของมาจากจีนค่ะตั้งแต่วันนั้นแล้วจอยก็นำเข้าแบบของมาจากจีนเลยโดยที่แบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอ่านภาษาจีนออกหรอคือเราต้องเข้าไปในเว็บจีนใช่ไหมเถาเป่าใช่ไหมหลายคนรู้จักใช่ป่ะเถาเป่าเข้าไปในเถาเป่าถามว่ารู้จักเป่าเว็บจีนอ่ะอ่านออกป่ะอ่านไม่ออกทำไมต้องอ่านออกล่ะGoogle ก็มีมันต้องอ่านออกล่ะ Google ก็มีแต่ถ้าสมมุติอันไหนที่มัน Google มันแปลไม่ได้อย่างเช่นบางทีมันเป็นรูปภาพอะค่ะอย่างสมมุติว่าเป็นไซส์เสื้อผ้าแล้วมันเป็นรูปมามันไม่ได้เขียนตัวหนังสือมา Google แปลไม่ได้ก็มีอปาแปลให้ค่ะอปาจ้อยอ่านภาษาจีนได้นะคือเขาก็เรียนโรงเรียนจีนมาเขาก็พอตัวอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อ่านได้เขาก็สื่อสารได้ค่ะก็ให้เขาอ่านให้เป็นบางตัวอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ย้อนหลังค่ะพี่สุอันนี้คือกำลังสดอยู่ค่ะพี่สุอันนี้เรากำลังสดสดกันเลยค่ะสดสดค่ะกำลังเมาส์กันสดสดค่ะคุยกันได้นะคะพี่สุนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเริ่มที่จะนำเข้าของออนไลน์มาขายค่ะแล้วก็จอยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับจะชอบหาของแปลกมาขายอ่ะชอบหาของแปลกมาขายเหมือนกับว่าเราจะดูว่าของอันไหนนะที่มันแบบไม่มีในประเทศเราอ่ะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จะไปแก้ปัญหาให้ใครได้อ่ะเราคิดเองแบบโดยที่ไม่ได้มีใครสอนตอนนั้นนะคะเริ่มขายอ่ะจะขายชุดคลุมท้อง
คุมท้องถามว่าเฮ้ยชุดคุมท้องประเทศไทยไม่มีขายหรอมีแต่มันไม่สวยเคยเห็นป่ะชุดคุมท้องบ้านเรามันจะเป็นป้าๆค่ะมันจะเป็นชุดป้าๆมากเลยคือใส่แล้วมันป้ามากเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาชุดคุมท้องมันไม่สวยอ่ะเราอยากได้ชุดคุมท้องสวยๆแล้วทีนี้เราก็ท่องเว็บจีนค่ะคือเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างอ่ะเราจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นทั้งวันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจอยก็จะแบบหมกมุ่นอยู่กับเว็บเถาเป่าเว็บจีนอ่ะหมกมุ่นกับมันอยู่ทั้งวันทั้งวันแล้วเราก็จะได้ไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเจอนั่นแล้วเราก็ได้ไปเจอชุดคุมท้องค่ะที่มันแบบที่มันเป็นแฟชั่นอ่ะเออชุดคุมท้องที่มันเป็นชุดแฟชั่นที่มันเกาหลีอ่ะเออมันเกาหลีเลยอ่ะแล้วมันก็แบบว่ามันก็สวยแบบเหมือนไม่ใช่ชุดคุมท้องแต่มันเป็นชุดคุมท้องอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็เลยนำมันนำเข้ามาขายค่ะจริงๆมันก็คือตับจากตอนนั้นที่จะนำเข้าชุดคุมท้องมาขายอ่ะมันก็สร้างรายได้ให้เรานะอาจจะไม่ได้เยอะมากค่ะก็แค่เดือนนึงอาจจะหลายพันอะไรเงี้ยก็หลักแค่หลักพันอ่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็แบบเลี้ยงลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โพสทุกวันแล้วก็สมัยก่อนอ่ะคนที่ซื้อออนไลน์มันไม่ได้เยอะเท่าสมัยนี้รวมทั้งคนขายออนไลน์ก็ไม่ได้เยอะเท่าสมัยนี้เหมือนกันเนอะมันก็เลยทำให้เราก็เลยเหมือนกับว่ามีเพื่อนใน Facebook อ่ะเยอะคือเมื่อก่อนตอนนั้นที่เริ่มต้นนะมันยังไม่มีเพจค่ะเพจ Facebook อ่ะมันยังไม่มีเลยแต่พอเราขายไปขายมาค่ะมันก็เริ่มมันก็เป็นวัฏจักรกระบวนการขายในโลกยุคนี้นะคือมันก็ขายตามกันไงก็ขายตามกันมันก็เริ่มมีคนมาขายบ้างมาตัดราคาบ้างนู่นนี่นั่นแล้วจอยเป็นคนที่ขี้เบื่อแบบจะไม่ชอบการโดนตัดราคามากอะไรเงี้ยคือพอจอยแบบเฮ้ยมีคนมาตัดราคาเราจะนอยเราจะแบบไม่ขายแล้วตัดราคาขายอย่างอื่นเออแล้วเราก็เลยเป็นคนมีทักษะในการหาของมาขายไงคือเพราะว่าเราหมกมุ่นอยู่กับมันใช่ป่ะเราก็จะมักจะแบบหาอะไรที่มันไม่มีอ่ะเอามาขายค่ะแล้วสินค้าที่มันทำให้เราแบบโตได้มากที่สุดเลยอ่ะก็คือชุดเจ้าสาวจอยนำเข้าชุดเจ้าสาวมาขายนะเอามาขายนะคะไม่ได้มาเช่านะขายแบบขายไปเลยอ่ะขายไปเลยอ่ะแล้วก็ตอนที่ขายชุดเจ้าสาวตอนนั้นน่ะมันเริ่มมีเพจแล้วเกิด Facebook มีเพจขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดเพจค่ะเพื่อขายชุดเจ้าสาวเลยแล้วเพจเนี้ยเป็นเพจที่ทำแค่ปีเดียวอ่ะค่ะปีกว่าๆแต่มีคนตาม 20,000 กว่าคนโดยที่ไม่ได้ยิงแอดไม่ได้ซื้อไลค์อะไรนะไม่ได้คือยิงแอดอ่ะยิงแต่น้อยมากแต่ว่าใช้วิธีการที่แบบให้คนในเพจอ่ะค่ะร่วมกิจกรรมถ้าใครจำได้ในยุคก่อนนะคะ Facebook มันจะคือคนใน Facebook อ่ะมักจะชอบทำกิจกรรมประมาณนี้ว่าให้โพสต์รูปแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็แข่งกันว่าใครได้ไลค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รางวัลไปประมาณเนี้ยเออจะก็ทำประมาณนั้นแหละแนวๆนั้นแหละก็เลยทำให้มีผู้ติดตามอ่ะเยอะแล้วชุดเจ้าสาวอ่ะค่ะที่เคยขายอ่ะมันก็เป็นชุดเจ้าสาวที่ราคาไม่แพงนึกออกป่ะปกติเวลาเราไปเช่าชุดเจ้าสาวอ่ะมันก็จะราคาประมาณ 3-4 พันเนี่ยขั้นต่ำแต่ก็แค่เช่าอ่ะแต่ถ้าเกิดที่จอยขายคือ 3-4 พันเนี่ยคือได้ไปเป็นเจ้าของเลยแล้วมันก็สวยด้วยถ้าเกิดราคา 3-4 พันนี่คือแบบสวยเวอร์วังอลังการแล้วแต่หลักแบบไม่ถึงพันก็มีค่ะซึ่งชุดเจ้าสาวที่ขายดีมากที่สุดในร้านเลยนะเป็นชุดเจ้าสาวแบบสั้นนะคะราคา990บาทเออโคตรถูกอ่ะชุดเจ้าสาวราคา990บาทอ่ะแล้วคนก็แบบนิยมซื้อไปเยอะมากเหมือนกับคือบางทีเขาแต่งงานแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการความหรูหราอลังการมากอ่ะเขาก็เอาไปใส่แล้วมันก็สวยมันก็น่ารักแบบชุดสั้นๆเป็นชุดเกาะอกสั้นๆสีขาวแบบชุดเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเป็นลูกไม้แบบชุดเจ้าสาวแหละแต่มันเป็นชุดสั้นน่ะราคาแค่990บาทอ่ะดีกว่าไปเช่าอ่ะดีกว่าไปเช่าเยอะเลยมันก็เลยทำให้เออเราก็ขายดีมากขายโคตรดีเลยตอนนั้นขายดีมากขายได้เป็นเดือนแสนๆน่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบคนที่เป็นสตูดิโอค่ะเวดดิ้งสตูดิโอค่ะเขาก็มาซื้อเราไปขายด้วยบางทีแบบร้านหนึ่งมาอย่างเงี้ยซื้อไปทีนึงแบบก็หลายหมื่นอย่างเงี้ยค่ะซื้อของไปเข้าร้านเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจนเราสามารถที่จะแบบไปกู้ซื้อบ้านได้นะตอนที่ทำชุดเจ้าสาวค่ะไปซื้อบ้านเพื่อตอนนั้นคิดว่าซื้อบ้านเพื่อจะเอาบ้านเป็นสตูดิโอค่ะคือเหมือนกับบางทีลูกค้าเขาอยากมาลองชุดเขาอยากมาเห็นชุดจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านแม่ที่จอยอยู่จะอยู่บ้านแม่อ่ะมันก็แบบไม่ค่อยสะดวกมันเป็นต้องเข้าซอยเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยแบบไปซื้อบ้านที่มันอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย5เลยไปซื้อบ้านที่อยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย5ไปหมู่บ้านริมถนนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบเฮ้ยลูกค้ามาจะได้มาสะดวกอะไรเงี้ยเออจะได้มาง่ายๆมาสะดวกแล้วก็บ้านเราก็แบบโหทาสีชมพูเลยนะ คือเพื่อการนี้เรียกมีแบบห้องรองชุดอะไรเรียบร้อยอะอะไรนะคะเข้าซอยเท่าไหร่เนี่ยมันดูไม่ค่อยสะดวก
อะไรคะเนี่ยข้าวซอยอะไรคะข้าวซอยบ้าเหรอคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะพอหลังจากนั้นน่ะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากเจอซื้อบ้านไม่นานน่ะเจ้าก็ป่วยเป็นมะเร็งเจ้าก็ป่วยเป็นมะเร็งใช่ป่ะแล้วเจ้าก็แบบไปรักษาตัวแล้วเราก็แบบทิ้งร้างร้านนั้นไปเลยแล้วมันก็เลยทำให้กลับมาอีกทีมันก็แบบดรอปลงไปแล้วมันเหมือนเพจอะค่ะการทำเพจ Facebook ค่ะเราห้ามหายไปจากเพจห้ามทิ้งร้างห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพจเรามันไม่ได้เคลื่อนไหวค่ะมันจะทำให้ค่าการมองเห็นน่ะลดลงอย่างบางคนอ่ะสงสัยว่าทำไมโพสต์ไปไม่ค่อยมีใครเห็นถ้าถามไปดีๆแบบโพสต์วันละกี่ครั้งหรือว่ากี่วันครั้งหรือว่าเดือนละกี่ครั้งอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะน้องเจมหายไปไหนมาคะหายไปนานมากเลยนะหายไปนานมากเลยนะเห็นแบบมากดไลค์แบบแบบนะแต่ไม่เคยมาเจอกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคือหลังจากนั้นน่ะจะก็แบบว่าอะไรนะจะพูดอะไรนะลืมเลยจะบอกว่าเพจอ่ะห้ามหายไปจากเพจเวลาใครที่ทำเพจนะคะเราจะต้องมีความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอค่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะทำให้หนึ่งค่ะ Facebook เขามองว่าเพจนี้มันมีคุณค่าไม่เพจนี้มันมีคุณภาพเขาจะมีการให้คะแนนนะคะกับทุกกับเพจอะค่ะกับทุกๆโพสต์ทุกๆไลฟ์ที่เราไลฟ์ออกไปว่ามันจะมีคนดูนานกี่นาทีมันจะมีการให้คะแนนกับเพจด้วยถ้าเพจที่ทิ้งร้างไม่ค่อยโพสต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบพอคุณมาโพสต์อะมันจะทำให้ค่าการมองเห็นอะมันลดลงเหมือนกับเพจนั้นอะเพจ 20,000 ไลค์จอยเนี่ยคือตอนแรกที่จอยทำออนไลน์ใช่ป่ะจอยไปใช้เพจนั้นอะแล้วจอยโพสต์เท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นอะเข้าถึงคนหลักร้อยอะถึงแม้จะมีคนในเพจหลัก 20,000 ก็ตามนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้เป็นข้อคิดเอาไว้ละกันค่ะสำหรับคนที่ทำออนไลน์ทำเพจทำ Facebook ค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือว่านอกจากเราจะมีเนื้อหาที่ดีให้ความรู้มีมาแบ่งปันแล้วค่ะเราจะต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนอกจากให้ Facebook เขารักเราแล้วเนี่ยคนอื่นคนที่เข้ามาในเพจอ่ะเขาก็จะได้รักเราด้วยเขาจะได้รู้สึกว่าเราตั้งใจจริงๆเราทำจริงๆเพจนี้มันมีความเคลื่อนไหวจริงๆมันไม่ใช่มาหายหายหยุดมันคือความจริงจังมันคือความจริงใจมันคือความตั้งใจนั่นเองนะคะอะไรนะคะผมอยู่บ้านนอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีอ๋อบ้านอยู่กลางเขาดีค่ะดีค่ะอากาศน่าจะดีนะคะที่นี่ร้อนมากเลยค่ะเมื่อกี้เป็นเสียงบันทึกของครูผมลืมปิดลำโพงอ๋อเหรอมีอย่างนี้ด้วยนะอ๋อเพราะว่าน้องเจมส์เขาน้องเจมส์ใช้แบบเสียงพูดในการพิมพ์ใช่ไหมคะโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ใครอยากให้มาคุยแบบนี้อีกคะเดี๋ยวจะมาคุยอีกแต่ว่าวันนี้ต้องไปเรียนแล้วค่ะมีเรียนนะคะมีเรียนตอนทุ่มหนึ่งอันนี้ก็เลยเวลามาแล้วด้วยเนาะอ่ะโอเควันนี้ใครอยากให้มาคุยกันแบบนี้อีกหรือว่าอยากให้มีแบบแบบให้มาตั้งคำถามหรือคุยกันชิวๆแบบนี้อีกนะคะพิมมาบอกหน่อยค่ะว่าชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะคะก็ชอบแบบนี้ก็ชอบแบบนี้ชอบเปล่าหรือว่าไม่ชอบก็บอกมาได้หรือแบบเอาแบบว่าเอาแบบสอนให้ความรู้ดีกว่าอะไรแบบนี้ดีไหมแต่ว่าอันเนี้ยที่จอยพูดเนี่ยมันก็เป็นความรู้นะคือก็สอดแทรกความรู้ให้อยู่ให้แบบให้มองเห็นภาพรวมของหลายๆอย่างด้วยว่าทำไมวันนี้คุณถึงจะต้องเข้ามาในออนไลน์จอยยังเข้ามาแล้วเลยตั้งแต่20กว่าปีนะคะถามว่าวันนี้ช้าเกินไปไหมก็จะบอกว่าออนไลน์ยังต้องอยู่กับเราไปอีกตลอดชีวิตค่ะมันจะไม่มีวันหายไปแล้วอย่างที่จอยบอกเมื่อกี้ว่าในเมื่อตอนนี้โลกมันแคบมาแล้วค่ะโลกมันแคบลงมาแล้วมันไม่มีวันที่จะกว้างขึ้นได้อีกเข้าใจไหมคะคือตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แล้วมันจะไม่มีวันไหนแล้วที่อยู่ๆเราจะแบบห่างไกลกันเหลือเกินแบบว่ามันคงไม่มีวันที่เวลาเราจะโทรศัพท์ไปต่างประเทศแล้วเราต้องกด001อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงไม่มีนะคะคงไม่มีแล้วนะคะจริงป่ะเดี๋ยวนี้มีใครกด001 1001โทรไปต่างประเทศไหมคะไม่มีแล้วนะเพราะว่าอย่างแม่จอยคุยกับน้องสาวอ่ะน้องสาวจะอยู่เท็กซัสใช่ไหมคะเขาไปเรียนก็เขาก็คุยแบบอย่างเงี้ยเขาก็คุยทุกวันเลยอะแต่ถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยหูไม่รู้ต้องเสียค่าโทรศัพท์เดือนกี่พันกี่หมื่นนะกว่าเราจะโทรหาใครต่างประเทศสักคนนี่คือต้องคิดหนักเลยนะมันค่าโทรมันคือแบบแพงมากอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโทรฟรีๆเห็นหน้ากันด้วยอะชอบสุดรับความสำเร็จที่เคยทำมาครูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจโอเคค่ะก็
วันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้วันหลังมาชวนคุยกันใหม่นะคะวันหลังมาชวนคุยกันใหม่ใครอยากคุยหัวข้ออะไรนะคะพิมพ์มาบอกได้นะคะพิมพ์มาบอกได้นะคะโอเคป่ะก็วันนี้ต้องไปแล้วค่ะพอดีมีเรียนจริงๆมีเรียนจริงๆนะคะดูโดนถามหาค่ะว่าหายไปไหนนะคะเพราะว่าที่จอยเรียนมันไม่ใช่แค่แบบเรียนออนเรียนแบบเรียนไลฟ์สดแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรียนแบบเป็นมีตติ้งที่ต้องเข้าโปรแกรมแล้วเห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นก็เลยโดดไม่ได้นะคะไปเรียนย้อนหลังก็ไม่ได้นะคะอ่ะไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามค่ะวันนี้แบบดีใจมากมีคนเข้ามาดูเมื่อกี้สูงสุดเกือบ80คนน่ะใช่ไหมพี่เจงเมื่อกี้จะเห็นเหมือนถึง80คนเกือบ80คนน่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วก็วันหลังจะเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะคะอ่ะไปแล้วอยากฟังเรื่องไหนนะคะพิมพ์มาบอกด้วยนะคะพิมพ์มาบอกด้วยนะคะจะได้รู้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ